ทางซ้ายมือจะเป็นวังน้ำเขียวนะฮะเส้นนี้ลงไปกับโพกับบินบุรีน
นะฮะเลี้ยวขวาก็เข้ากรุงเทพมีนบุรีไปเลยนะฮะถ้าเลี้ยวขวาถ้าจะไปก็ไปสระเซิงเซาสระเซิงเซาแปดริ้วแปดริ้วหลวงพ่อโสพรนะฮะแล้วแถวนี้ก็จะได้เขตของอุทยานแห่งชาติทับลานด้วยนะการจะเป็นอุทยานแห่งชาติแต่มันต้องเหนือที10ตารางกิโลเมตรขึ้นไปเด้อนะฮะช่วงโควิดนะคะช่วงโควิดที่ทางพวกเราอสมทำงานกันนะคะแถบนี้ก็ไม่มีรถแล่นเลยนะคะปิดบดเจ๋งโรงแรมนี่เจ๋งเป็นแผนนะฮะก็เลยว่ามีบางโรงแรมที่จะเปิดรับนะโชคดีที่ว่าอสมมากกระจายไร่ใดสั่งไร่ใดซอยเขานะคะรีสอร์ทที่เราจะนี่สตรอเบอรี่เห็นไหมคะซ้ายมือดูหน่วยปอมมันไปก่อนนะคะเขามาเขาก็เริ่มมีเงินเดี๋ยวพัฒนาโรงแรมเขานะคะบางห้องก็อาจจะมันเป็นใหม่เนาะโรงแรมนี้นะคะรีสอร์ทนี้ก็อาจจะค่อยสมบูรณ์นะนะคะเพราะว่าเขาผ่านวิกฤตคือกันนะคะก็ค่อยเบิ่งค่อยแย่งซอยกันเนาะว่าห้องไหนดอกไม้ดอกแม่ทรายเมื่อดอกค่ะทำบุญพอจะนั่งอ๋อจะงอนี่จะมีของแต่ละตำบลนะอาสาจะมาหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลกระโดงไม่ใช่ตำบลใช่ไหมไว้ๆเด้ไว้ๆเด้บอกให้ลูกให้แม่นะน้องๆน้องใจจะมาน้องๆ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 น